สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวสิงห์ในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็สิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมโดยประมาณนะคะวันนี้ที่ทำ BO เนี่ยวันที่10กันยายนนะคะก็จะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกันนะราศีกันนี่สิงห์อยู่ตรงนี้กันอยู่ไหนนับไปค่ะ1 2นะคะฟูลมูนจะเกิดขึ้นเดือนที่2ของชาวกันแปลว่าอะไรได้บ้างนะคะฟูลมูนคือการ completion ในบางเรื่องนะคะเหมือนกับเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเหมือนปลูกต้นองุ่นน่ะตอนฟูลมูนน่ะคือตอนที่องุ่นสุกคุณจะปลิดหรือว่าคุณจะปล่อยให้มันคาไว้แห้งเหี่ยวคากลางต้นหรือคุณจะมีนกมาจิกใดๆก็ตามเนี่ยมันคือมันคอมพลีทแล้วแหละรู้แล้วว่าเฮ้ยองุ่นนี้เป็นองุ่นอะไรมันสุกมันสุกมันหอมหวานเต็มที่แล้วคือมันเป็นการสิ้นสุดรอบอะไรบางอย่างหรือว่าจบอะไรบางอย่างแล้วนะคะทีนี้มันเกิดในราศีกันนะคะซึ่งกันนะคะกันก็คือเป็นเดือนที่2คุณแสดงถึงการเงินการรักตัวเองการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของมีค่าวัตถุเคลื่อนที่นะคะของคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสขายรถซื้อรถนะคะหรือว่าให้คุณค่าตัวเองรักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะดาวเจ้าเรือนอยู่ในเรือนที่3นะคะถอยหลังจริงๆดาวมันถอยหลังกันเยอะแยะมากมายเป็นการทำอะไรจะช้าจะเลื่อนจะเดินทางก็ช้าสื่อสารก็ผิดหรือแม้แต่การที่คุณพูดอะไรสักอย่างออกไปแล้วคนเข้าใจผิดได้ง่ายนะคะหรือว่าการเดินทางไปสายไปไม่ทันหรือว่าแผนการเลื่อนไฟดีเลย์หรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแบบมันไม่แอคทีฟคุณอาจจะเซฟเอาไว้แล้วมันหายไปดิฉันก็ต้องเช็คอีกทีซิว่าตอนนี้ฉันแรคคอร์ดแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วของคุณเนี่ยมันไปตกในเรื่องของการสื่อสารพุทธมาจากไหนจากเรือนที่2จากเรือนที่11เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฝันเป้าหมายหรือว่าเป็นในส่วนของ เหมือนสังคมการทำงานเป็นทีมเนี้ยค่ะทุกอย่างสิ่งบางทีมันอาจจะมิสคอมมูนิเคทคือเข้าใจกันผิดพลาดได้ก็เป็นสิ่งที่อาจต้องเฝ้าระวังนิดนึงแต่จะเห็นได้ว่า10กันยายนนี้เนาะคือมันมีตรีโกณและจริงจะเป็นรูปไข่ซ้ำนะเกิดขึ้นแปลว่าอะไรในเรื่องของการเงิน3 4 5 6งานนะคะชื่อเสียงความสำเร็จของคุณเนี่ยมันได้มาง่ายๆแต่ว่าสิ่งที่มันดูยากอะคือมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องข้ามฝั่งจากการที่คุณให้คุณค่าตัวเองไปเผื่อแผ่ให้คุณค่าคนอื่นจากการที่คุณทำอะไรเพื่อตัวเองเป็น active incomeหาช่องทางทำอะไรให้มันเป็น passive income after people money ลงทุนอะไรเงี้ยคือมันต้องมีการข้ามฝั่งอะไรสักอย่างเกิดขึ้นทีนี้เนปจูนกับจันทร์เนี่ยกุมกันมันจะเป็นถ้าเป็นดีนะช่วงดีๆก็คือคุณจะรู้สึกว่าโอกาสมันมาแบบปาฏิหาริย์ไม่ต้องพยายามมากมันก็มาได้เนาะแต่ข้อเสียคือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันสุดโดนหลอกโดนเอาเปรียบอะหรือว่าความเบอร์งงๆมันเกิดขึ้นโดยที่ก็ไม่ได้ตั้งใจหรือจันทร์กับอังคารฉากกันแบบนี้เขาเรียกว่า T square กับดาวศุกร์ด้วยนะคะในเรื่องความรักหรือการเงินก็แล้วแต่บางครั้งเราอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเพื่อนนะคะระวังมากๆหน่อยอย่าไปค้ำประกันอย่าไปให้เพื่อนยืมเงินหรือภาษีสังคมมันจะมีมาเยอะเลยหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์บางทีมันจะไปสู่แบบเหมือนเรื่อง intimacy หรือเรื่อง sex แบบเพื่อนกันฉันรักเธอ friend with benefit อะไรเงี้ยมันจะแบบมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้ง่ายได้นะคะก็อาจต้องชัดเจนชีวิตนิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะทีนี้ดาวพุธมันถอยหลังเมื่อกี้พูดไปแล้วด้วยนะก็ถัดมาวันที่12กันยายนอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลนะคะอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลก็เป็นเดือนที่3ของคุณจะ
อาจจะเดินทางเยอะในช่วงเวลานี้เดินทางเยอะไปต่างจังหวัดไปประเทศใกล้ๆที่อยู่หรือว่าเป็นภาวะที่คุณเองอ่ะไปเพื่อการศึกษาไปเพื่อเยี่ยมญาติไปเพื่อการติดต่อสื่อสารบางอย่างหรือว่าไปทัศนศึกษาก็ได้แล้วเวลาที่อาทิตย์ไปเข้าสู่ตุลเนี่ยคุณจะให้ความสัมพันธ์กับความรักความรื่นรมความบันเทิงแคร์คนอื่นเยอะกว่าปกติที่เป็นคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันทำสิ่งนี้ฉันทำให้คนอื่นเสียใจหรือเปล่าหรือเรื่องราวชีวิตคุณในช่วงเวลานี้ค่ะมันจะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเสียเป็นส่วนใหญ่แคร์คนอื่นมากก็ว่าได้นะ23กันยายนดาวพุธถอยหลังเข้าสู่ราศีกันนะคะพุธถอยหลังเข้าสู่กันก็ระวังในเรื่องเอกสารสัญญาโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะทุกอย่างสิ่งที่มาจากเรื่องการเงินคุณอาจต้องชัดเจนรัดกุมมากเป็นพิเศษนะคะรวมไปถึงบางครั้งเนี่ยการขัดแย้งความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างมันจะกลับมาเคลียร์ใจครั้งหนึ่งได้นะคะก็ลองคุยดูดีๆนะคะต้องใช้ภาวะแบบการประนีประนอมยอมความเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะในช่วงเวลานี้นะแล้วก็แม้แต่เรื่องเอกสารสัญญาในการจะดูในเรื่องของทรัพย์สินเคลื่อนที่ก็คือคุณจะซื้อรถคุณจะซื้อบ้านคุณจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องดูเอกสารนิดนึงบางทีตกหล่นผิดพลาดหรือว่าล่าช้ากว่าปกติได้ง่ายนะคะถัดมา25กันยายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีตุลนิวมูนคือถ้าสัวแจงพูดเห็นภาพวงรอบของเม็ดองุ่นนิมูลเนี่ยมันเหมือนเอาเม็ดอะไรสักอย่างเนี่ยไปเพาะยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นองุ่นหรือไม่องุ่นนะอาจจะเป็นเม็ดอื่นก็ได้นะยังไม่แน่ใจซื้อมาจากร้านเนี่ยซื้อมาเป็นเม็ดองุ่นแต่ประปุ่งจริงอาจจะเป็นทุเรียนอันนี้สมมตินี่พูดให้เห็นภาพบูเวอร์เขาไว้นะไอ้เนี้ยคือมันเป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างแล้วสิ่งที่เริ่มต้นเนี่ยมันมีความหวังความฝันแต่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำมันจะออกดอกออกผลหรือเปล่านะมันจะตรงคาบกับฟูมูลเมื่อกี้ฟูมูลคือ completion นิวมูลคือการเริ่มต้นการเพาะเมล็ดการทำอะไรที่แบบใหม่มีความหวังแต่ว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนิวมูลในรอบนี้คือเกิดในราศีตุลก็คือเดือนที่3เริ่มต้นการเดินทางการสื่อสารพูดคุยติดต่อญาติพี่น้องแต่ด้วยความที่ถ้าจะเห็นนิวมูนมันอุ้มกับดาวพุธคืออะไรที่มันล่าช้าหรือว่าเก่าๆเช่นติดต่อเพื่อนเก่าติดต่อคนรักเก่าติดต่องานเก่าลูกค้าเก่าเดินทางไปจังหวัดที่เคยไปมาแล้วหรือว่าไปติดต่องานที่เป็นลูกค้าเก่าๆของเราอะค่ะหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยจะทำเราไม่ได้ทำก็กลับไปทำอีกครั้งนึงเช่นบางครั้งก่อนหน้านี้ใจจะเขียนหนังสือใช่ป่ะฉันก็กลับไปทำการเขียนหนังสือในช่วงเวลานี้อันนี้ค่ะก็ได้นะคะแล้วนิวมูนดาวเจ้าเรือนอยู่ในเรือนที่2นะคะแต่มันดูแล้วมันกลุ่มๆ กันอยู่นะก็คือการเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นแต่เป็นโปรเจกต์เก่าที่คุณคิดมาสักระยะเวลานึงแล้วถามว่าทำแล้วจะสำเร็จได้ไหมสำเร็จได้แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเกิดขึ้นในชีวิตแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แพลนอะไม่ได้แพลนยาวๆแต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตแบบปรับเปลี่ยนซึ่งเปลี่ยนแล้วดีแต่บางทีอ่ะมันมีเนปจูนมันมีพฤหัสมะเร็งเนาะคุณอาจต้องนึกในเรื่องของการรับปากอะค่ะบางครั้งรับปากอะไรไว้มันเกินความเป็นจริงทำไม่ได้นะคะหรือว่าเนปจูนเล็งพุธเล็งศุกร์ก็คือต้องเฝ้าระวังภาวะเหมือนความรักที่เป็นความหลงหรือว่าการเงินที่แบบโหแบบสูญหายเสียหายเอาเปรียบอะไรเงี้ยมันจะมีนิยามประมาณนี้เกิดขึ้นได้ก็เป็นสิ่งที่อาจต้องเฝ้าระวังสักนิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะ29กันยายนศุกร์ก็เข้าสู่ตุลศุกร์เข้าตุลเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเองอยู่แล้วทีนี้มาดูซิศุกร์คุณเรือนที่3แล้วก็มีเรือนมาจากเจ้าเรือนที่10ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นนะคะคือไม่ว่าจะเป็นความรักที่จะมาจากต่างประเทศหรือว่าจะเป็นลักษณะของการงานนะคะคุณจะมีโอกาสได้กลับไปทำสิ่งนั้น
อีกสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ในส่วนของความรักมันจะมีมาจากเดินการเดินทางกันได้นะคะแล้วก็ใช้คำว่าการติดต่อมาจากเพื่อนเก่าๆประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะในช่วงนี้ถ้าใครที่เจอมันคือดีแหละแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันเป็นมุมแบบอังคารมาทำมุมฉากอยู่เนปจูนมาเล็งอยู่คือคุณมีโอกาสได้เจอแล้วชอบแต่ว่าคุณต้องเช็คประวัติเยอะนิดนึงและช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฮอตเป็นพิเศษคือใช่นะคะถัดมา2ตุลาคมดาวพุธเดินนำหน้าทีนี้การสื่อสารทุกอย่างสิ่งมันจะคล่องตัวโฟลว์มากกว่านี้นะคะใครที่ต้องติดต่อสื่อสารประสานงานเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นหลังจากวันที่2ตุลาคมไปนะคะหรือแผนงานเหมือนบางทีนัดใครไว้โอ้เลื่อนเนี่ยเดี๋ยวพอหลัง2ตุลาคมไปแสดงว่าการนัดของคุณน่าจะชัดเจนมากขึ้นกว่านี้มากๆนะคะ8ตุลาคมพลูโตก็เดินนำหน้าเช่นกันนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานของคุณจังว่ามันจะกลับมาเข้ารูปเข้ารอยเหมือนที่ผ่านมาด้วยความที่ดาวมันถอยหลังมันอาจจะช้าชะลอตัวมากมิเศษเพราะนั้นตอนนี้ค่ะคุณอาจจะต้องแบบเหมือนคำเขาเรียกว่าเป็นการกลับมาทำอะไรที่มันมีโปรเกรสชั่นเนี่ยพัฒนาในสิ่งที่คุณทำอะเพิ่มมากขึ้นนะคะถัดมา9ตุลาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษนะคะซึ่งเป็นเรือนที่9ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่ใครที่รอคอยการเดินทางไกลนะคะเรียนต่อย้ายที่อยู่ไปต่างประเทศหรือว่าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิ่งเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่อคุณได้มาถึงจุดสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าโอกาสดีๆมันมีเข้ามามากนะคะแต่คุณอย่าใจร้อนมากนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าอังคารยังฉากอยู่เลยบางทีใจอ่ะจะรู้สึกว่าใจอ่ะมีความหวังมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่อังคารเนี่ยมันเป็นภาวะที่มาทำมุมฉากมันอาจทำให้คุณร้อนได้ไม่ว่าคุณจะสื่อสารอะไรหรือว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรบางทีมันร้อนเนี่ยหรอไหมพฤหัสเข้ามาทำมุมกลุ่มอย่างดีก็พฤหัสมากลุ่มสุขก็คือความรู้สึกคุณอ่ะมันเป็นภาวะของการให้อภัยของความให้โอกาสดีๆรู้สึกความเป็นไปได้แต่ว่าบางทีสิ่งที่คุณอังคารมันมาฉากเนาะมันก็จะแบบอยากให้ได้เดี๋ยวนี้ ไปเดี๋ยวนี้มันบางทีมันไม่ได้แบบนั้นนะก็ต้องชะลอตัวช้าอีกนึงนะคะแต่จะเห็นว่าฟูลมูนในราศีเมษนี่มันมี2ตรีโกณใช่มั้ย2ตรีโกณป่ะก็ทำอะไรจังว่ามันมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือการสื่อสารครอบครัวงานพาร์ทเนอร์หรือว่าเพื่อนที่ทำงานคือช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะโดยที่เหมือนจะบอกว่าไม่ต้องพยายามมากแต่ว่าก็ทำได้สำเร็จนะคะแล้วก็จริงๆถ้าคุณต้องสื่อสารต้องสอนให้ความรู้คนแบบนี้ก็จะดีมากๆในช่วงเวลานั้นนะคะถัดมา10ตุลาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลก็เป็นเดือนที่3ของคุณเดินทางเยอะมากเรียนเยอะมากคุยเยอะมากจะไปสัมภาษณ์อะไรอย่างสิ่งใจว่ามันโฟลว์แล้วจังหวะได้นะคะถัดมา23ตุลาคมดาวเสาร์เข้าสู่ราศีขอโทษดาวเสาร์เดินนำหน้าซึ่งเสาร์ตอนนี้อยู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่ผ่านมาตอนเสาร์เดินถอยหลังเนี่ยเป็นการคิดพิจารณาก่อนตัดสินใจนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณส่วนศัตรูเปิดเผยเวลาที่มันเดินถอยหลังเหมือนกับคุณกลับมาทบทวนบางอย่างก่อนเดี๋ยวมันเดินนำหน้าและทุกอย่างสิ่งมันน่าจะคลี่คลายได้มากขึ้นนะคะ23ตุลาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะซึ่งจะเป็นเรือนที่4ของคุณก็ในเรื่องของครอบครัวคุณจะหันมาให้ความสนใจกับคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากแล้วก็จริงๆความรักมันจะดึงดูดคนที่ค่อนข้างแบบเซ็กซี่เซ็กแอพพีลสูงนะคะแล้วก็
ค่อนข้างจะดูลึกลับน่าค้นหาอะไรประมาณนี้นะคะ23ตุลาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกเช่นกันตัวคุณเองเนี่ยค่ะจะไปโฟกัสกับคนในครอบครัวมากอาจจะให้เวลาอาจจะบำรุงรักษาบ้านตกแต่งรีโนเวทหรือว่าทำธุรกิจครอบครัวคือจะค่อนข้างไปปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่มันเยอะกว่าปกติก็ได้นะคะแล้วก็พอมา25ตุลาคมนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์เกิดขึ้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดในพิจิกเนาะก็คือมันจะตกในเรื่องครอบครัวใครที่เริ่มต้นครอบครัวใหม่แต่งงานอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทำธุรกิจใหม่ๆกับคนในครอบครัวจังหวะนี้ดีนะคะแต่ถ้าจะเห็นแล้วหลายคนเหมือนกับบางทีคอนเน็กชันอาจจะไม่ได้เห็นด้วยมากมายหรือพาร์ทเนอร์หรือแฟนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแต่คุณได้ทำถามว่าทำแล้วคุณจะสำเร็จไหมแจงก็ว่าคุณสำเร็จได้นะมันเหมือนคือเนปจูนมันอยู่ในเดือนที่8ใช่ป่ะแล้วมันเป็นภาวะที่เหมือนจะใช้คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะหรือว่าอะไรที่มันแบบมาง่ายๆแบบสบายๆแบบนี้นะคะมีแต่ว่าบางทีคนรอบข้างอาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณจะทำเริ่มต้นหรือแม้แต่เฮ้ยฉันอยากแต่งงานคนเนี้ยแต่บางทีคนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยซัพพอร์ตจากเท่าไหร่ก็ได้แต่ถามว่าได้ไม่ได้มันก็คงจะได้เหมือนกันตรงนี้นะโอเคทีนี้ถ้าจะมองในรอบพระจันทร์นี้สำหรับชาวสิงห์นะคะเดี๋ยวแจงขอหยิบเป็นไพ่ประกอบให้นะคะถ้าเป็นเรื่องงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะงาน Sell Extreme นะคะเขาบอกว่าก็ให้เราอ่ะเหมือนมีความมั่นใจอ่ะฉันทำมาฉันทำถูกแล้วให้เราอ่ะส่งต่อของขวัญที่เรามีมาเนี่ยค่ะให้กับตัวเราเองแล้วก็กับคนอื่นนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่ายอมรับกับรับผิดชอบนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนบางทีเราต้องอย่าไปโทษคนอื่นนะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็การมีระเบียบวินัยนะคะการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เป็นประจำทุกวันมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะได้ไพ่ patience ก็คืออดทนนิดนึงนะคะดาวมันถอยขนาดนี้มันอาจจะไม่ได้มาเร็วนะคะ regret นะคะบางทีเราอาจจะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่เคยทำพลาดในอดีตได้นะคะแล้วก็คือเราอ่ะเป็นเหมือนเราแบบนี้ทุกวันแต่ว่าบางทีสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความท้าทายเกิดขึ้นทำให้เราอ่ะอาจจะต้องเจริญสติเยอะนิดนึงในช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินนิดนึงนะคะทีนี้ในเรื่องของการเดินทางนะคะได้ไพ่ courage นะคะก็คือไปเถอะค่ะได้ออกเดินทางแน่ๆไม่อยู่บ้านแน่ๆนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะได้เป็นไพ่ freedom นะคะคุณจะเลือกจะเรียนอะไรก็คือเอาตามที่คุณมีความสุขเลยเลือกตามสิ่งที่คุณมีความสุขก่อนนะคะเหมือนบางคนแบบพ่อแม่อยากเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอาที่คุณอยากทำก่อนจะดีกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของความรักนะคะได้ไพ่ change นะคะเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจสิ่งที่มันเติบโตหรือที่มันเปลี่ยนไปอะค่ะบางทีเหมือนคู่ที่มันคบกันใช่ไหม5ปีแล้วเลิกกันบางครั้งเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนไม่ทันกันบางครั้งเขาเปลี่ยนไปอีกแบบนึงแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นแบบเดิมมาตลอดอย่างเงี้ยก็จะเลิกกันก็ไม่แปลกเพราะเขาเปลี่ยนถ้าเอาง่ายๆให้เห็นภาพคนนึงอ่านหนังสือทุกวันคนนึงไม่อ่านไม่ทำอะไรอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องแยกกว่าเดิมนะเท่าเดิมอ่ะก็เหมือนกับคุณถอยหลังทุกวันแล้วเพราะฉันถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้ทันกันนะคะ gratitude ก็คือขอบคุณค่ะในชีวิตของคุณหรือโอกาสต่างๆที่จะมีคนใหม่เข้ามาหรือจะคนเก่าออกไปก็แล้วแต่ขอให้ขอบคุณเขาไว้สิ่งงานก็เป็นสิ่งขอให้คุณมีความภาคภูมิใจในตัวเองฉันรักตัวฉันเองและฉันก็มองตัวฉันเองในทุกคนก็คือเห็นถึงความชื่นชมของคนอื่นที่มีต่อเราอะค่ะและสุดท้ายแล้ว grief นะคะต่อให้เราต้องเข้าใจอะค่ะกับการสูญเสียบางอย่างเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะ
เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาเสมอเพราะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีแอลลองเปิดใจเปิดใจจริงๆถ้าอีกรอบพระจันทร์อีกนิดนึงถัดจากนี้นะคุณน่าจะฮอตมากกว่านี้เพราะงั้นตอนนี้ถ้าใครแบบเอ้ยเสียใจเสียใจอยู่ก็ปรับทางงานดีๆปล่อยเขาไปเพราะว่าเดี๋ยวสักพักจะมีคนเข้าหามาหาคุณเยอะแยะมากนะคะใจเย็นๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ